ประเด็นที่ต้องจับตานะคะอย่างการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมวิปรัฐบาลก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าน่าจะต้องเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าโควต้าของพรรคภูมิใจไทยนะคะไม่ได้มีการส่งชื่อเข้ามาในที่ประชุมวิปค่ะขณะที่พรรคประชาชนเองนะคะก็เตรียมที่จะส่งคนลงชิงตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันค่ะที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะคะในการประชุมวิปรัฐบาลก็ได้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะโดยหลังประชุมนะคะนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ได้กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะคะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะโดยข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าโควต้าของรองประธานสภาคนที่1 นะคะเป็นของพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเนื่องจากพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการแจ้งชื่อเข้ามาค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเลือกรองประธานสภาคนที่1ค่ะและอาจจะต้องเลื่อนวาระนี้ออกไปสัปดาห์อื่นค่ะไปฟังเสียงค่ะลือกันแล้วก็เป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยแต่วันนี้นะก็ยังไม่มีการแจ้งในระเบียบวาระการประชุมนะดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับเพียงแต่เรารออาจจะเป็นอาทิตย์ต่อไปนะวันนี้ในระเบียบวาระการประชุมไม่ได้บรรจุไว้ที่จะเลือกตั้งรองประธานคนที่หนึ่งในอาทิตย์นี้แต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นของภูมิใจไทยแน่นอนตามนั้นตามข้อตกลงแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นเพียงแต่วันพรุ่งนี้ไม่ทันแค่นั้นเองครับที่นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยืนยันพรรคเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่2ซึ่งนายพิเชษเชื้อเมืองพานก็ไม่ได้มีการติดใจกับการนั่งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2ซึ่งการมอบหมายหน้าที่ก็เป็นอำนาจของประธานอยู่แล้วซึ่งการเสนอชื่อต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายหากเร่งบรรจุอาจจะไม่เหมาะสมไปฟังเสียงกันค่ะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ซึ่งตัวท่านพิเชษเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่ได้ติดใจกับการที่จะเป็นรองประธานคนที่2นะครับแต่จริงๆแล้วคือการเป็นรอง1หรือรอง2เนี่ยการมอบหมายหน้าที่ก็เป็นอำนาจของท่านประธานใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกองการรอการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องของโควต้าหรือว่าเรื่องของตำแหน่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเพื่อไทยก็คือพร้อมทำหน้าที่เป็นรองประธานคนที่2ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่การประชุมเมื่อวานนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้เลยครับด้านนายพิเชษเชื้อเมืองพานนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็ได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ค่ะว่าส่วนตัวพอใจไม่ได้ติดใจและไม่คิดว่าจะต้องขยับตำแหน่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพราะมองว่าการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งใดก็ไม่แตกต่างกันและตำแหน่งดังกล่าวไม่ว่าจะลำดับใดก็เป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าซึ่งหากลาออกแล้วกลับเข้าไปอีกอาจทำให้เกิดความยุ่งยากค่ะด้านนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการเสนอชื่อส.ส.นะคะฝ่ายค้านชิงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าเบื้องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการเสนอชื่อส.ส.ชิงตำแหน่งรองประธานสภานะคะแต่พรรคประชาชนจะมีการหารือกันของส.ส.นะคะและจะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะซึ่งเชื่อมั่นว่าตัวแทนของพรรคที่จะส่งชิงตำแหน่งดังกล่าวจะทำงานในสภาได้และไม่ใช่เรื่องเสียหายหากพรรคประชาชนจะส่งชิงตำแหน่งแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยไปฟังเสียงกันค่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีความเสียหายใดๆถ้าหากว่าเราจะส่งแคนดิเดตลงแข่งนะครับแน่นอนว่าเรารู้ตัวดีว่าในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยเราก็เป็นเสียงข้างน้อยนะครับแต่สิ่งที่เราคิดว่าควรจะต้องบันทึกไว้ในสภาก็คือเราอยากจะให้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาชนหรือมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ตามเนี่ยได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสภานะครับทำสิ่งที่ทำให้สภาเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นบางสิ่งที่หลายๆสิ่งที่ทางหมออ๋องได้เคยทำไว้ในขณะดำรงตำแหน่งเนี่ยเราก็คิดว่าหลายอย่างถ้าท่านรองหนึ่งคนใหม่ที่มารับตำแหน่งเนี่ยแล้วมองว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็อยากจะให้ทำต่อนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมส.ส.และจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งในช่วงเย็นค่ะเช่นเดียวกับพรรคประชาชนนะคะที่จะเคาะชื่อนะคะคนลงชิงตำแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ